อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ก็มาอยู่ที่เฟรชโนสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อคืนอากาศติดลบ3องศาเลยนะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาก็มีแสงแดดอุ่นๆนะคะก็ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนนี้หนาวสุดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณอาสยามนะคะที่ให้การต้อนรับให้อยู่มาอยู่ที่นี่นะคะ10วันคุณอาสยามน่ารักมากๆเลยนะคะก็ดูบรรยากาศภายนอกนะคะอากาศดีที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นต่างจังหวัดของอเมริกานะคะอากาศก็จะมีออกซิเจนค่อนข้างเยอะดีนะคะแต่ว่ายังไงอยู่ก็ยังไม่ลืมประเทศไทยนะคะรักประเทศไทยมากอากาศอบอุ่นนะคะดูนี่ข้างรอบๆบ้านเนี่ยก็คือเขาจะมีเลี้ยงม้าด้วยนะคะม้าก็จะอยู่มุมนู้นนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบนะคะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกบิงของแม่มากเลยคิดถึงพี่โอพี่อ้อพี่แอนคิดถึงเอกคิดถึงน้องออยนะคะแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน Facebook ทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นความใฝ่ฝันมากเลยที่อยากจะสร้างบ้านให้ครอบครัวให้พ่อแม่ให้พี่น้องได้อยู่กันแบบนี้เลยนะคะอากาศดีๆพื้นที่เยอะๆแบบนี้นะคะMerry Christmas นะคะก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะว่าเราก็ผ่านช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆใน1ปีที่ผ่านมานี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่าชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางอะค่ะทุกคนก็จะต้องเจออะไรอีกมากมายในชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้นะคะแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยความสุขนะคะหลังที่เราเจอวิกฤตมาแล้วเราจะต้องมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอยู่อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะแล้วก็อิ๋วก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนฟันฝ่าปัญหาทุกอย่างนะคะจนไปพบแต่ความสุขเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะก็ปีใหม่ใกล้จะมาถึงนะคะอยากจะขออวยพรให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตที่จะเข้ามาในช่วงชีวิตของเรานะคะก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงนะคะด้วยกำลังใจนะคะก็นะคะอิ๋วเองเนี่ยก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยที่จะลืมประเทศไทยเลยนะคะอยากให้ทุกคนสู้นะคะแล้วก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสมหวังสมปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่อิ๋วกลับไปที่ประเทศไทยนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันนะคะยังไงก็มีความสุขกันมากๆนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยบ๊ายบาย